นี่ไงไปวนอ้อมอ้อมทางขวานี่เหรอขวาขวาซ้ายนู่นไปนู่นไปตามเขานี่สิขวานี่เหรอเนี่ยนี่มีเส้นสิขวานี่ด้วยนี่ไม่ได้อาถ้าไม่บอกสิก็ขวานี่ด้วยแล้วเจอกันก็คือสีเหลืองนี่แหละนี่ไงวนอ้อมตอนนี้วันตอนนี้เรากำลังไปว่าถึงใช่ใช่ไปทั้งนี้นี่อ้อมนี่แล้วก็ไปเส้นเดิมอุ้ยทำไมมายืนกันไม่แดดร้อนแดดอะไรเงี้ยนะไปวัดจะไปวัดเชิงท่าอันนี้สันพักการทางเดิมนี่ออกนี้นี่ออกตามออกตามเขาเนี่ยออกตามเขาหนุนขั้นดำขั้นดำว่าฉันออกทางนี้ไงนี่พระปางสามยอดสันพักการน้องลิงเยอะมากคุณนะวิ่งตรงต่อไปยังถนนปรางสามยอดนี่วิ่งตรงต่อไปฉันร้อนละแม่เลยลิงฮัลโหลฮัลโหลอุ้ยนั่งโอ้โหโอ้โหโอ้โหนั่งกันเต็มเลยนะนอนโอ้นี่โอ้โหเธอนอนเล่นอะไรกันเมื่อกี้น่ะนอนด้วยมันนอนเล่นจูดี้กันเมื่อกี้น่ะน้องนอนเล่นจูดี้กันเฮ้ยนั่นน่ะน้องลิงน้องลิงแต่น้องลิงก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องน้องลิงก็จะคว้าทุกอย่างที่คว้าได้อันเดี๋ยวเราตรงไปแล้วก็ไปเลี้ยวจะไปวัดเชิงท่ากันตรงใช่ไหมตรงเราจะไปวัดเชิงท่ากันเพื่อที่จะไปให้อาหารปลาที่วัดเชิงท่าแล้วก็ไปนั่งที่คาเฟ่วัดเชิงท่าแป๊บหนึ่งเพื่อรอเวลาอันนี้บ้านมิชเชเยนในหนังอ่ะใช่หรอใช่เนี่ยทางเรื่องอะไรโอ้อันนั้นไงกาลเกตไงที่แบบมีหลวงมิชเชเยนที่เป็นลุยสก็อตแสดงอ่ะเลี้ยวซ้ายไปเลยโอ้โหอย่าพึ่งมาเซรถใหญ่ไปก่อนดูว่าใหญ่จะมาทำไมซอยแคบๆโอ้โหนี่ก็นี่ก็หนึ่งวัดนี่ก็หนึ่งวัดสาธุนี่ก็เคยมาแล้ววัดนี้คือคิดดูตอนนั้นมาคนเดียวเดินฉันเดินเดินเอาร้อนมากเนี่ยแดดแบบเวลาเดินรอบเลี้ยวขวาที่ซอยราชดำเนินแล้วเลี้ยวซ้ายไปขวาตรงไหนตรงไปก่อนก็ได้อีก200เมตรเลี้ยวขวาเข้าสู่ซอยวัดเชิงท่าเนี่ยหรอเข้าซอยนี้ก่อนเนี่ยนะน้อยเนี่ยนะใช่เข้าซอยนี้เลยแล้วก็ตรงไปถ้ารถออกมาก็รถส่วนเข้าไปไม่ได้แล้วนะนี่เลยแล้วใช่นี่วัดเองทำไมเจอทำไมวิ่งอย่างนั้นนะทำไมขาสั้นนะฮะฮะน้องทำไมขาสั้นนะนี่แหละวัดเชิงท่าตอนนี้ด้วยนะที่จอดเขามีไหมที่จอดรถเชิงท่าข้างในปะหรือว่าที่ฝากรถอ๋อที่ฝากรถสถานที่ฝากรถอ๋อรับฝากรถในงานใช่ตอนเย็นตอนเย็นเราต้องมาฝากรถที่นี่โอ้แล้วเราก็เดินไปข้างหลังตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดเชิงท่านะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านซ้ายมือของเราก็จะเป็นจุดที่ให้อาหารปลานะครับแล้วก็ตรงนี้ไปจะไปเดินไปเดินเดินเล่นเดินเล่นเดี๋ยวค่อยมาให้อาหารปลาทีหลังนะอันนี้คือวัดเชิงท่านี่เรามาบ่อยมากเพราะว่าเราเวลาที่เรามาลพบุรีเราก็จะมาวัดเชิงท่าแล้วก็มาไหว้พระอยู่ตรงบริเวณหน้านี้นะฮะหลังจากนั้นก็คือจะไปเดินเล่นดอกไม้ทุกเทียนเชิญได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไหว้พระอยู่ตรงนี้ดีกว่านะทุกคนไหว้พระจุดนี้นะฮะทำบุญโอ้เห็นไหมแต่เอาเหรียญแล้วก็มาเพราะว่าเรามีเหรียญเยอะมากเลยทุกคนเชิญสร้างมามหาภาพด้วยกันได้นะคะลูกจุดโอ้ยเดี๋ยวเรียบร้อยสาธุไปเดี๋ยวไปไหว้พระทำบุญกันโอ้นี่พ
พระชัยพุทธมหานาถอันนี้เราต้องมาไหว้ตรงนี้จุดธูปเทียนบูชาพระมหาธาตุเมืองละโวเชยขอเชิญร่วมสร้างทำบุญถวายเป็นพุทธบูชาบริจาคกันได้ที่วัดเชิงท่างบประมาณการก่อสร้าง19ล้านบาทร่วมบุญที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดเชิงท่าจังหวัดลพบุรีบัญชีเลขที่380015 7222เอ้ย722เดี๋ยวไปถ่ายให้ดูนี่นะครับบรรยากาศเดี๋ยวขอแบบไหว้พระตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเข้าไปด้านในเพื่อที่จะไปดูบรรยากาศอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเราปิดทองนะฮะปิดทองก่อนนะครับอันนี้ก็ปิดทองนะครับสาธุปิดทองปิดทองอุ้ยเมืองละโหมีประจำมันปังลำพึงมีปังลำพึงติดหน้าติดหน้าจะได้หน้าตาดีปังลำพึงจะมันสุกนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับไปเดี๋ยวเราหลังจากที่ปิดทองไว้พระปิดทองตรงนี้เดี๋ยวเข้าไปด้านในอีกจุดหนึ่งนะครับโอ้นี่เลยวัดเชิงท่าคือเขากำลังสร้างอะไรเยอะแยะเลยอ่ะพระชัยพุทธมหานาถนะครับเดินสาธุ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 หลวงพ่อนาคหลวงพ่อนาคมันเป็นแบบฟิลเมืองละโวเหมือนในละครนะเนาะนี่เห็นไหมฟิลเหมือนในละครนี่จะเป็นแบบหุ่นดินอะไรเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี้เชนซีทำเขย่าเซียมซีเดือดไปดูด้านนี้ไปดูด้านนี้อันนี้คือพระศรีอริยเมตไตรเจ้านะครับโอ้โหเยอะมากวิเนี่ยเหมือนในละครเลยทุกคนที่แบบที่เขาจะมีอย่างเนี้ยเป็นแบบมือมือซาทุกสวยงามเดี๋ยวไปเซียมซีก่อนเพื่อจะได้ดูข้อมูลสาธุสาธุสาธุวันร่วงสองอ่ะร่วงสองไม่ได้ไม่ได้ต้องร่วงอันเดียวสาธุเดี๋ยวนะโอ้ตรงนี้เป็นแบบว่าเขาจะทำเป็นแบบเหมือนเป็นอะไรนะพระมหาธาตุนะครับอันนี้ร่วมทำบุญนะ 5,000 บาทอันนี้อันนี้ 4,000 อันนี้ 3,000 อันนี้ 2,000 ก็คือเดี๋ยวมาสามารถมาแบบทำบุญได้นะอันนี้หรือเปล่าที่จะทำพระมหาธาตุใช่ๆนี่พี่เขาทำบุญ100บาทอิฐรากฐานมหาธาตุเมืองละโวเพื่อความมั่นคงตั้งมั่นนี่ไงอันนี้ 1,000 บาทเขาจะหล่อปูนมาทำเนาะมหาธาตุเมืองละโวประมาณนี้นี่กำลังสร้างอยู่ด้านซ้ายมือของเรานี้นะฮะเดี๋ยวรอพี่สับแล้วคือซันน่ะเกิดเดือนนี้พอดีเลยเดือนเนี้ยเดือนที่มาเที่ยวนี่นะครับแล้วก็วันเกิดแล้วก็คิดว่าเออเราจะซื้อลอตเตอรี่วันเกิดแล้วก็เลยไปเหมือนเสี่ยงเซียมซีด้านในนะว่าคือแบบจะซื้อลอตเตอรี่2ตัวในเดือนเกิดนะว่าจะซื้อเลขอะไรดีพอเขย่า2ตัวปุ๊บได้เป็นวันเกิดเราพอดีเป๊ะเลยทุกคนคือวันเกิดเลยอ่ะคือแบบคือที่แรกว่าจะซื้ออยู่แล้วเลขที่แบบว่าเป็นวันเกิดเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนปีเกิดพอดีก็เลยแบบโอเคเดี๋ยวไปซื้อเลขวันเกิดถูกไม่ถูกเดี๋ยวว่ากันอีกทีเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะแจ้งแต่ว่าน่าจะซื้อสักห้าใบนะขอให้ถูกถูกปุ๊บก็ถ้าถูกปุ๊บก็ถูกนั่นแหละก็จะเดี๋ยวไปทำบุญประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปทางนู้นกันไปให้อาหารปลาดีกว่า
ตอนนี้ก็คืออยู่ด้านหน้านี้ก็จะเป็นแบบว่าช้างนะฮะแล้วก็ฝั่งนู้นจะมีให้อาหารปลาด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าแดดร้อนอยู่ตอนนี้ลองเดินชมบรรยากาศอนุสรณ์สถานไม่มีมีนางลิงนางลิงปลอมนั่งอยู่ตรงนั้นด้วยนี่ไงจุดให้อาหารปลาเขาอะวิธีนี้เขามีแบบที่นั่งอย่างนี้แล้วด้วยอ่ะเย็นมากเย็นสบายมากเมื่อก่อนนะตอนนั้นเราไปกินข้าวตรงแพตรงนั้นแหละมีแพแบบแพให้แพเป็นร้านอาหารเยอะแยะเต็มเลยน้องป่าน้องป่าบรรยากาศดีวัดเชิงท่านะครับทุกคนถ้าใครจะมาก็มาที่วัดเชิงท่าได้เลยใช่ไหมนั่นนี่เป็นร้านกาแฟวัดเชิงท่านะครับบรรยากาศอู้เย็นๆสบายสบายนี่นะครับถ้าใครอยากทำบุญนะพระมหาธาตุเมืองละโวนะครับขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระมหาธาตุเมืองละโวประดิษฐานณวัดเชิงท่าร่วมบริจาคได้ที่วัดเชิงท่านะครับนำบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยบัญชีวัดเชิงท่าจังหวัดลพบุรีบัญชีเลขที่3800157322นะครับด้านหน้าของเรานี่คือเป็นคาเฟ่เป็นร้านกาแฟนะครับร้านกาแฟริมท่านะครับเปิดตั้งแต่8โมงครึ่งถึง6โมงเย็นนะฮะสามารถที่จะมานั่งกินแบบกาแฟสบายๆได้ด้านนี้ก็มีแบบว่าพวกร้านน้ำร้านของกินนะครับต่างๆได้เลยนะครับน่าจะประมาณนี้นะทุกคนสำหรับการพามาวัดเชิงท่านะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่พักกันแล้วนะครับบ๊ายบาย